อยากสนุกตื่นเต้นเร้าใจคลิกที่ลิงก์ข้างล่างนี้ได้เลยนะครับการถล่มเซาท์แฮมป์ตัน 9-0 เมื่อวันอังคารที่ผ่านมาทำให้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดชุดนี้ทาบสถิติการชนะขาดลอยที่สุดในประวัติศาสตร์ของพรีเมียร์ลีกได้แต่หากจะนับสมัยที่ลีกสูงสุดยังใช้ชื่อดิวิชั่น1พวกเขายังทำได้แย่กว่าอยู่นิดหน่อยแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสามารถทาบสถิติการชนะด้วยสกอร์ที่ขาดลอยที่สุดในประวัติศาสตร์การแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษได้สำเร็จจากการที่นัดล่าสุดเปิดโอทฟอร์ดไล่ถล่มเซาท์แฮมป์ตันไป 9-0 สำหรับ2เกมก่อนหน้านี้ที่เป็นการชนะขาดลอยที่สุดในศึกพรีเมียร์ลีกได้แก่เกมที่แมนยูไนเต็ดเปิดบ้านไล่ต้อนอิปสวิชทาวน์ 9-0 เมื่อวันที่4มีนาคมปี1995และเกมที่เลสเตอร์ซิตี้บุกไปไล่ถล่มเซาท์แฮมป์ตันถึงเซนต์แมรี่ด้วยสกอร์เดียวกันเมื่อวันที่25ตุลาคมปี2019แต่อย่างไรก็ตามถ้านับสมัยที่ลีกสูงสุดของอังกฤษยังใช้ชื่อดิวิชั่น1นี่ไม่ใช่การชนะด้วยสกอร์ขาดลอยที่สุดเพราะสถิติดังกล่าวเป็นเกมที่เวสต์บรอมวิชอัลเบียนไล่ต้อนดอร์เวนในวันที่4เมษายนปี1892กับนัดที่นอตติงแฮมฟอร์เรสต์ถล่มเลสเตอร์ฟอสซี่ไปเมื่อวันที่21เมษายนปี1909จากการที่สกอร์ของทั้ง2เกมนั้นอยู่ที่12ประตูต่อ0เท่ากันนอกจากนี้นี่ยังไม่ใช่เกมพรีเมียร์ลีกที่มีสกอร์รวมสูงสุดโดยสถิติอันเป็นเกมที่พอร์ทสมัธคว้าชัยเหนือเรดดิ้ง7ประตูต่อ4เมื่อวันที่29กันยายนปี2007แมนยูสู้ได้ไหมสถิติชนะขาดลอยที่สุดในอีก4ลีกชั้นนำยุโรปลีกเอิงฝรั่งเศสสถิติชนะขาดลอยที่สุดของลีกเอิงเกิดขึ้นในฤดูกาล1935โดยวันนั้นโซโชลงดวลกับวาลองเซียนโดยถ้าย้อนกลับไปในซีซั่นก่อนหน้านั้นสถานะของทั้งคู่ต่างกันราวฟ้ากับเหวเพราะโซโชเป็นแชมป์ลีกสูงสุดของฝรั่งเศสส่วนวาลองเซียงเป็นรองแชมป์ของดิวิชั่น2จนได้ขึ้นชั้นมาเล่นในลีกสูงสุดด้วยเหตุนี้พอถึงเกมที่ทั้งคู่เจอกันโซโชเลยแสดงเห็นถึงความต่างชั้นโดยการไล่ถล่มวาลองเซียงขาดลอย12ประตูต่อ1โดยสุดท้ายแล้วซีซั่นนั้นโซโชจบฤดูกาลด้วยการเป็นอันดับ4ส่วนวาลองเซียงตกชั้นกลับไปเล่นในดิวิชั่น2อย่างรวดเร็วในฐานะรองบ๊วยกอลโชซิเรียอิตาลีโตริโน่เคยประสบความสำเร็จอย่างมากในช่วงทศวรรษปี1940ตอนนั้นพวกเขาได้แชมป์ลีกสูงสุดของอิตาลีมากถึง5สมัยและยังเคยเป็นแชมป์โคปาอิตาเลียอีก1ครั้งและในฤดูกาล1947พวกเขาก็สร้างผลงานที่เป็นประวัติศาสตร์ของกอลโชซิเรียมาจนถึงทุกวันนี้สถิติดังกล่าวคือการที่พวกเขาเปิดบ้านไล่ต้อน US อเลสซานเดียกาโชไปแบบสบายๆ10ประตูต่อ0โดยที่เอซิโอโอลิกทำคนเดียว3ประตูในวันนั้นขณะที่จูเซเป้เกซ่ากับอีโอซิฟาเบียนทำคนละอีก2ประตูซึ่งท้ายที่สุดกระทิงหินโตริโน่ก็คว้าแชมป์ลีกในฤดูกาลดังกล่าวส่วนอเล็กซานเดียเจอชะตากรรมเช่นเดียวกับวารองเซียนั่นก็คือตกชั้นลาลิก้าสเปนทุกวันนี้บาร์เซโลนาอาจจะมีชื่อชั้นเหนือกว่าแอตเลติกบิลบาโอมากพอตัวแต่หากย้อนกลับไปเมื่อหลายปีก่อนทีมดังจากแคว้นบาสก็ถือเป็นหนึ่งในทีมที่เก่งระดับต้นๆของสเปนโดยเฉพาะในช่วงทศวรรษ1930ที่โหดสัตว์รัสเซียจนถึงขั้นได้แชมป์ลีกหลายสมัยทั้งนี้ในฤดูกาล1930บิลบาโอเคยทำให้บาร์เซโลนาถึงกับเป๋หลังเปิดรางซานมาเมสไล่ถล่มบาร์เซโลนาไปถึง12ประตูต่อ1โดยอากุสตินซาโตอาราน่าหรือที่เรียกสั้นๆว่าบาต้าคือพระเอกของเกมนัดนั้นจากการทำคนเดียว7ลูกโดยมีส่วนทำประตูให้กับบิลบาโอได้แชมป์ลีกในซีซั่นนั้นส่วนบาซ่าจบฤดูกาลด้วยการเป็นอันดับ4บุนเดสลิก้าเยอรมันฤดูกาล1977บอรุสเซียเมเชนกราดบักขับเคี่ยวแย่งแชมป์ลีกกับเอสซีโคโลนอย่างดุเดือดพวกเขาเบียดลุ้นแย่งแชมป์กันสนุกจนถึงขนาดที่ว่าก่อนลงเล่นนัดสุดท้ายของฤดูกาลทั้ง2ทีมมีคะแนนเท่ากันเพียงแต่โคโลนมีผลต่างประตูได้เสียดีกว่า10ลูกถึงกระนั้นกราดบักก็ไม่ถอดใจง่ายๆเพราะพวกเขามีดีกรีเป็นแชมป์ลีกมา3ฤดูกาลติดต่อกันสิงห์หนุ่มเปิดเกมบุกอย่างเต็มที่ในนัดสุดท้ายของฤดูกาลที่เปิดบ้านเจอกับบอริสดอร์ทมุนด์ซึ่งตอนนั้นเป็นทีมในกลุ่มกลางๆของตารางคะแนนแต่พอจบ90นาทีสกอร์ที่ออกมาคือกราดบักชนะไปถึง 12-0